7วัตถุดิบดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ลดพุงแบบเอาอยู่ดีท็อกซ์พุงยุบด้วยวัตถุดิบคัดเน้นดัดแปลงได้สารพัด1หน่อไม้ฝรั่งงงใช่ไหมล่ะว่ามันสามารถดีท็อกซ์ให้พุงยุบได้ยังไงคุณก็นำไปปรุงอาหารตามปกตินี่แหละเพียงแต่มีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยว่านำไปนึ่งหรือต้มสักครู่จนนิ่มให้ราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยบีบมะนาวตามลงไปก็จะได้อาหารเรียกน้ำย่อยสูตรนี้ช่วยขับปัสสาวะควรรับประทานก่อนมีประจำเดือนจะเป็นการดีท็อกระบบขับถ่ายและกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนดีนอกจากพุงยุบแล้วผิวพรรณยังเปล่งปลั่งอีกด้วยแม่เจ้ารีบจัดสักจานเลยวันนี้2ผักบุ้งลวกนี่เลยจ้าจะลวกหรือต้มก็ได้รับประทานเป็นมื้อเย็นรับรองตื่นเช้ามาวิ่งเข้าห้องน้ำปุ๊บปราดแทบไม่ไหวในผักบุ้งมีสารอาหารหลายชนิดที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกง่ายๆว่าลากไส้ออกมากันเลยทีเดียววิธีนี้แนะนำเวอร์เพราะทั้งราคาถูกหาง่ายและรสชาติอร่อยนำไปพลิกแปลงได้สารพัดเมนูเลยจ้าแม่คุณ3พริกรสชาติเผ็ดๆนี่แหละเบิร์นดีใช้ย่อยสีแดงของพริกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยระบบขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพการดีท็อกซ์ลดพุงที่ดีต้องมีการเบิร์นเผาผลาญควบคู่กันไปด้วยถึงจะได้ผลดีและพริกก็เป็นผักที่เมนูอาหารไทยนิยมใช้สังเกตง่ายรสจัดจ้านของพริกที่ทำให้เหงื่อไหลซบก็คือการเผาผลาญและขับเหงื่อดีๆนี่เองถ้าใครสนใจเรื่องพริกกับการลดน้ำหนักปักหมุดไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแถมมีงานวิจัยรองรับเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะ4มะนาวมาอีกแล้วจ้าเจ้าแม่ของการดีท็อกซ์สังเกตดีๆว่าสูตรดีท็อกซ์แทบทุกสูตรจะมีมะนาวเป็นตัวช่วยเสมอๆนั่นก็เพราะเปลือกสีเหลืองๆของมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยขับพิษตับนั่นเองสูตรง่ายๆสำหรับมะนาวแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือบีบมะนาว1ลูกผสมน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องแล้วดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนทุกวันรับรองคล่องปลื้ดเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากรู้สรรพคุณของมะนาวก็ปักหมุดรอไว้เช่นกันเพราะมันมีข้อดีเป็นร้อยๆข้อเลยทีเดียวนี้ก็อยากเมาให้ฟังมากมายแต่พื้นที่ไม่พอเอาเป็นว่าบทความน่าจัดเต็มแน่นอน5กะหล่ำปลีเชื่อหรือไม่ว่านี่ก็เป็นการดีท็อกซ์พุงยุบชั้นยอดเหมือนกันลองนำไปผัดน้ำปลาหรือลวกจิ้มน้ำพริกดูสิแต่หัวใจสำคัญคืออย่ารับประทานดิบเด็ดขาดแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็ตามเพราะกะหล่ำปลีมีสารอาหารที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ถ้าเรารับประทานดิบซึ่งอาจจะเกิดผลเสียด้วยซ้ำ6บีบรูดนี่ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องของการดีท็อกซ์บีบรูดมีสรรพคุณช่วยล้างพิษในตับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและรู้ไหมว่าช่วยดีท็อกซ์ลดพุงทำให้พุงยุบได้อย่างไรเมื่อตับขับสารพิษออกได้เป็นอย่างดีระบบต่างๆในร่างกายก็ถูกฟื้นฟูอย่างช้าๆรวมไปถึงระบบย่อยอาหารด้วยจ้าแบบนี้ไม่ให้พุงยุบผิวสวยยังไงไหวเคล็ดลับสำคัญก็คือบีบรูดนำไปอบก็ได้หรือปรุงอาหารอื่นๆก็ดีแต่ถ้าอยากได้วิตามินแบบเต็มเปี่ยมให้รับประทานแบบสดๆรับรองสารอาหารครบถ้วนเอาอยู่7มะละกอบวกสับปะรดนี่ก็คงไม่ต้องบอกสรรพคุณแล้วมั้งว่าผลไม้ทั้งสองชนิดช่วยดีท็อกซ์ลดพุงยุบยังไงบ้างเพราะเอนไซม์ที่มีในผลไม้สองชนิดนี้ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีกระตุ้นการขับถ่ายลองคิดง่ายๆว่านำไปหมักกับเนื้ออย่างนุ่มนิ่มขนาดนั้นถ้ารับประทานเข้าไปจะช่วยทำให้กากใยของเสียนุ่มและลื่นแค่ไหนคุณสามารถรับประทานเป็นผลไม้หลังมื้ออาหารประมาณ10นาทีได้หรือนำไปปั่นเป็นสมูทตี้หรือนำไปบด
ป็นเครื่องเคียงทานกับปลาย่างแบบฝรั่งก็ดีมีสารพัดสูตรให้ดัดแปลงจ้าทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปเนรมิตเป็นเมนูดีท็อกเพื่อภูมิยุคได้สารพัดไม่จำเป็นว่าต้องเน้นดื่มเท่านั้นเอาเป็นว่าทุกวันทุกมื้ออาหารเราก็ดีท็อกลดภูมิอย่างช้าช้าไปในตัวสูตรนี้ไม่มั่วแต่ชัวร์แน่นอนภูมิยุคแถมอร่อยอีกด้วยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.seneshouk.com/2017/07/7-92ขอบคุณข้อมูลดีๆที่มาจากหนังสือสมุนไพรไทยใช้ล้างพิษเครดิตSUKKAPHAP-D.com ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/sjq/807 detox raw materials, detox, reduce the belly. Detoxification collapse with raw materials. Adaptable 1, asparagus puzzles, how can it detox to collapse? You bring it to cook normally. Just a few tips, when steaming or boiling for a moment, soften. Pour a little olive oil. Squeeze the lemon down, it will be appetizer. This formula helps to urinate. Should eat before menstruation.It detoxifies the excretory system and stimulates blood circulation. In addition to collapse, the skin also shine. Mother in a hurry to eat a plate today, too. Morning glory boiled here. It will be boiled or boiled for dinner. I cannot get up early in the morning to run to the toilet cannot help. In morning glory, there are many nutrients that stimulate the intestinal function.Make the excretory system work effectively called simply dragged out quite well. This method is recommended because it is both cheap and easy to find. Bring on the good things you have to do. 3. Pepper spicy taste here. Red pepper is rich in antioxidants and help the digestive system. To be effective detoxing good belly must be burned. Burned together with the good and the chili is a vegetable that is commonly used in the Thai cuisine.The spicy taste of chili that makes sweat is a burning sweat and sweat it. If anyone is interested in chili, with weight loss pinned we'll tell you later. There is a research support is about as well. 4. Lemon come again, the goddess of detox. Noting that the detox formula almost every recipe is lemon is always a help. That's because the yellow shell. The lemon contains antioxidants that help to drive liver toxicity.The simple formula for lemon do not have to think much is to squeeze one lime of pure water at room temperature. Then drink the morning after waking up every day. But if you want to know the benefits of lime, it's a pin. Because it has hundreds of advantages. Everything I want to mount a lot. But not enough space take the pages full of course. 5. Cabbage believe it or not this is a detoxification of the same great collapse.Try to fry fish sauce or chopped chili paste but the heart is not strictly prohibited, even in small amounts, because cabbage is not much of a nutrient if we eat raw. This may have the same effect. 6. Beetroot is well known, in terms of detox. Beetroot has detoxifying properties in the liver gradually and you know that it helps detox. How do the collapse? When the liver detoxifies very well,The system in the body is slowly restored, including the digestive system with light. This is not to collapse. How beautiful skin, the key tip is beet to bake. But if you want a full-fledged vitamin, eat it fresh.
Complete Nutrition Certification 7. Papaya plus pineapple. This is not to save properties. What are the two types of fruit to help reduce decay? Because of the enzymes in these two fruits help the digestive system work well. Stimulate excretion. Try to think of how to marinate with the soft meat of that size. If you eat it will help to make the fiber waste as soft and slippery. You can eat fruit after a meal for about 10 minutes. Or to blend it a smoothie or grind to a side dish with fish roasted western is good. There are goodies to modify the formula. All raw materials can be taken. To create a detox program to collapse all good. It is not necessary to focus on drinking only every day, every meal. We have a good to lose belly to slow down in this recipe, but not sure. The fall is delicious with me. This good trick, do not forget to share it with your friends. Or the ones my friends love and caring because of great pleasure. Is to give ask for good health, wealth, happiness, all over you, forever. Do not forget, if you like please press like. If you like, please subscribe. To cheer to us too, thank you. Thanks for the information and pictures. Source: http://www.senasuk.com/2017/07/7_92. Thank you for good information from Thai Herbal Toothpaste Creek, succafap-d.com. Thanks for the picture, https://pixabay.com/readthelink. More at https://goo.gl/zjqz80.